นายศักดิ์สิริอยู่สุขนะคะผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่6ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำหลังจากที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดคือขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์ชัยภูมิและร้อยเอ็ดพร้อมเปิดเผยนะคะว่าหลังเกิดเหตุพนังกั้นลำน้ำยางที่อำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดถูกน้ำกัดซอกขาดจนทำให้พื้นที่ทางการเกษตรกว่า 18,000 ไร่ถูกน้ำท่วมก็ได้มีการกำชับให้หน่วยงานในสังกัดทั้ง5จังหวัดค่ะเข้าไปตรวจสอบในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงนะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำอีกขณะเดียวกันก็นำเครื่องสูบน้ำค่ะไปประจำตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมแล้วเพื่อที่จะรับมือกับฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้ส่วนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะหลังจากที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องก็ส่งผลให้น้ำจากเทือกเขาตะนาวสีค่ะไหลลงเขื่อนปราณบุรีถึงวันละ6ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่น้ำในเขื่อนปัจจุบันก็มีปริมาณกว่า328ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าประมาณร้อยละ80นะคะทำให้ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรีสำนักชลประทานที่14ค่ะก็ต้องเพิ่มการระบายน้ำในเขื่อนลงสู่แม่น้ำปราณบุรีวันละ 2.16 ล้านลูกบาศก์เมตรด้วยกันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำหน้าเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมแล้วก็รองรับน้ำฝนที่จะตกลงมาเพิ่มด้วยทางนี้กรมชลประทานก็แจ้งไปยังโครงการชลประทานจังหวัดแถบฝั่งตะวันตกนะคะให้ประสานกับพื้นที่เรื่องของการระบายน้ำเพื่อไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกรวมทั้งจัดเตรียมเครื่องมือและก็อุปกรณ์ให้พร้อมช่วยเหลือทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินค่ะ